ลับมาแล้วก็คุณผู้ชมมีเสียงระนาดดังขึ้นเองเดี๋ยวดูคลิปกันเอาคลิปมาคลิปสวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เจอกันอีกแล้วนะลูกนะนะลูกนะนะมันดังขึ้นเองจริงอะค่ะคุณเอสวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เจอกันอีกแล้วนะลูกนะเห็นใครอยู่ตรงนั้นปะไม่มีคนนะคุณครูอยู่คนเดียวคุณครูสอนดนตรีไทยซึ่งคุณครูเนี่ยท่าทางท่านก็กลัวเหมือนกันนะคือท่านก็ตกใจว่ามันดังขึ้นมาได้ยังไงท่านหันหลังไปมองเลยนะมองแบบมองผ่านขอบแว่นด้วยก้มลงนิดๆด้วยเพราะว่าก็กลัวนิดๆอยู่ในใจคือไม่ได้มองแบบเพ่งนะมองผ่านขอบแว่นนึกภาพออกมั้ยค่ะแล้วหลังจากที่มองปรากฏว่ายังไงรู้มั้ยคะคือท่านหยุดสอนเลยอ่ะท่านบอกวันนี้พอดีกว่าจบการสอนแค่นี้ท่านก็ไม่ไหวอะค่ะคือมันคือกลางวันด้วยไงฮะเนี่ยกำลังสอนออนไลน์อยู่แต่หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะบางคนบอกว่าถ้าเป็นครูดนตรีไทยก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แหละเหรอเนี่ยค่ะระนาดดังขึ้นเองนะคะก็เป็นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เขาเล่าต่อๆกันนะว่าเหมือนดนตรีไทยก็มีครูบาอาจารย์นะสงสารคุณครูนะ